บทบรรณาธิการระวังอย่าซ้ำรอยเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลสืบเนื่องจากรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคปก.มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิสปก.4/01เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.มีเป้าหมายส่งมอบโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกรได้ภายในวันที่15 มกราคม 2567และจะทยอยให้สปก.จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการออกโฉนดให้เกษตรกรทุกจังหวัดที่เข้าหลักเกณฑ์ตามลำดับเพื่อให้นำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างแท้จริงตกทอดถึงมือทายาทเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อยอดอาชีพด้านเกษตรได้อย่างยั่งยืนในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเดือนกันยายนที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงถึงนโยบายสร้างรายได้ให้ประชาชนภาคการเกษตรให้พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพรัฐบาลยังตั้งใจที่จะสร้างและขยายโอกาสให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพรายได้ความมั่นคงในชีวิตด้วยการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินมีชีวิตมั่นคงพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดสามารถนำไปต่อยอดเข้าถึงแหล่งทุนนำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวสอดคล้องบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหมวด6แนวโยบายแห่งรัฐมาตรา72(3) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทำกินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมข้อมูลผู้ถือครองปก.401ปัจจุบัน36 ล้านไร่ในมือเกษตรกร3 ล้านไร่การแปลงเป็นโฉนดต้องถือครองไม่เกิน50 ไร่ต่อรายต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรเท่านั้นจำหน่ายจ่ายโอนได้เพื่อให้มีเงินลงทุนมีรายได้มากขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายขยายรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น3 เท่าใน4 ปีการเปลี่ยนปก.0.401เป็นโฉนดเป็นนโยบายที่ดีแต่ก็มีสิ่งต้องพึงระวังไม่ให้ที่ดินตกอยู่ในมือกลุ่มนายทุนที่จะเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไปทำธุรกิจแสวงหาผลกำไรอื่นเช่นบ้านพักโรงแรมรีสอร์ทสนามกอล์ฟและอื่นๆต่อยอดความมั่งคั่งร่ำรวยให้ตนเองและพวกในอดีต30 ปีก่อนการแจกที่ดินสปก.4/01เคยเป็นเหตุให้รัฐบาลขณะนั้นถูกยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกระทั่งต้องยุบสภาในที่สุดเป็นบทเรียนที่รัฐบาลชุดนี้ต้องระวังไม่ให้ซ้ำรอยโดยเด็ดขาด ทีกรดังคนใกล้ชิดเผยคำพูดแอปวันเดียวกับที่ณณกุลเปิดความสัมพันธ์ฟังแล้วใจฟูสุดๆที่แอปพูดมาคำหนึ่งจำขึ้นใจเลยเมื่อวานนี้พิธีกรดังคนใกล้ชิดเผยคำพูดแอปวันเดียวกับที่ณณกุลเปิดความสัมพันธ์ฟังแล้วใจฟูสุดๆวันที่10 พฤศจิกายน 66ดีเจบุ๊กโกะกล่าวขณะพูดถึงข่าวณณกุลเปิดใจความสัมพันธ์กับแอปทักษอนในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองตอนหนึ่งว่าเมื่อวานวันที่9 พฤศจิกายน 66ตอนที่ข่าวนี้ยังไม่ออกมาบุ๊กโกะเจอพี่แอปคุยสารทุกสุขดิบกับพี่แอปแล้วพี่แอปพูดมาคำหนึ่งจำขึ้นใจเลยเมื่อวานนี้คนอื่นจะมองยังไงมันไม่สำคัญนั่นคือปัญหาของเขาเราทำหน้าที่ของเราแล้วเรามีความสุขในแต่ละวันให้ดีที่สุดคำนี้เลยเวลาจะไปไหนไปกับใครคนจะมองยังไงซุบซิบอะไรนั่นไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเขาบุ๊กโกะใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันพี่แอปบอกหนูอย่างนี้เมื่อวานนี้ใจฟูสุดๆต่อไปหนูจะมีความสุข
คำสั้นๆของที่แอปเลยมันเป็นปัญหาของคนอื่นเขาไม่ใช่ปัญหาของเราของเราคือเราต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขคำเดียวเลย ไม่ต้องลุ้นแล้วนนกุลรับแล้วจีบแอปทักษอรเผยจุดทำให้ความสัมพันธ์ชัดหวั่นกำแพงอายุไม่ต้องลุ้นแล้วนนกุลรับแล้วจีบแอปทักษอรเผยจุดทำให้ความสัมพันธ์ชัดหวั่นกำแพงอายุวางแผนอนาคตเรียกแฟนเมื่อไหร่คำว่าภรรยาจะติดจรวดชัดเจนแล้วสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนนกุลชานนท์สันตินทรกุลกับแอปทักษอรพักสุขเจริญที่ล่าสุดนนกุลพร้อมตอบทุกเรื่องหลังมาร่วมงาน ICONSIAM The 5th Anniversary of the Icon Unrivaled ลงทะเบียนณ True Icon Hall ชั้น7 Icon สยามโดยออกมาประกาศชัดๆแล้วว่าตอนนี้สถานะคือจีบแอปจริงยิ่งคุยยิ่งชอบและวางแผนไปไกลถึงการได้อีกฝ่ายเป็นภรรยาแล้วถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ครับก่อนอื่นต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าจะไม่สำเรื่องส่วนตัวประกอบกับผมที่เห็นด้วยเพราะผมรู้สึกว่างานชาปนกิจพ่อของแอปยังไม่ถึง1เดือนเลยรู้สึกว่าเหมาะสมที่จะยังไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสใดๆก็ตามที่มันจะทำให้มีเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้จิตใจที่เขาไม่ดีแล้วอีกอย่างก็เพิ่งเลย1เดือนมา2วันเองวันนี้พร้อมจะพูดไหมแน่นอนครับความสัมพันธ์คืออะไรผมคุยกับพี่แอปอยู่ครับจริงๆหลังจากซีรีส์ถ่ายจบก็มีคุยกันตามประสาพี่น้องเรื่อยๆแต่เรารู้สึกได้ว่ายิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าจะให้บอกเซนขยับความสัมพันธ์จากพี่กับน้องจนพัฒนาขึ้นถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะเพิ่งก่อนงานคุณพ่อพี่แอปไม่นานครับเราเป็นคนจีบพี่เขาใช่ครับแรกๆก็หวั่นๆนิดหน่อยหัวเราะแต่เราก็พยายามในแบบของเราก็อาจจะมีกลัวแห้วบ้างแต่สุดท้ายเราให้ความจริงใจเต็มร้อยครับชอบเขาตรงไหนเขาเทคแคร์คนอื่นดีมากๆพี่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดทุกคนจริงๆเราเห็นสิ่งนี้แล้วประทับใจตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังประทับใจอยู่ครับความสัมพันธ์เกิดจากกองถ่ายไหมผมว่าค่อยๆแล้วกันครับเริ่มค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ผมมีอาการป่วยระหว่างถ่ายทำพี่เขาส่งของมาเยี่ยมเรารู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นก็เริ่มค่อยๆคุยวิธีการสื่อสารที่ทำให้เขารู้ว่าเราสนใจไม่ได้บอกตรงๆเราก็พยายามชวนพี่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีชวนไปดูหนังต้องผ่านด่านน้องปีใหม่ก่อนไหมมีบ้างครับน้องปีเป็นคนน่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอน้องปีเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วก่อนสนิทและมาสนิทกันเรารู้สึกเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เรารู้จักณตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าความสัมพันธ์เริ่มชัดเจนทั้งสองคนตอบรับทั้งสองคนเพิ่งจะก่อนงานคุณพ่อแอปไม่นานวันนี้มาพูดได้บอกเขาไหมมีบอกแน่นอนครับเขาว่ายังไงบ้างก็ตอบตามความเป็นจริงตามความรู้สึกใช่ที่แอปออกงานครั้งหน้าก็คุยเรื่องนี้ได้แน่นอนครับยิ้มแรงเชียร์แรงสนับสนุนจากแฟนคลับขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับที่คอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมายขนาดนี้เราก็เป็นเหมือนคนธรรมดาทั้งคู่ที่ดีใจว่าอย่างน้อยความชอบพอของเราสองคนทำให้ทุกคนยิ้มได้อย่างเรื่องของความรักต่างวัยเรามองยังไงบ้างผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรครับสุดท้ายไม่ว่าจะวัยไหนหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคครับแอปเขามีกำแพงเรื่องอายุไหมตอนที่เราคุยกับเขาหรือตัวเราเองกลัวตรงนี้ไหม
ตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันแรกที่เราค่อยๆคุยค่อยๆพยายามชวนคุยแต่พอมาถึงวันนี้ณวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วแสดงว่าวันนี้ยังไม่ได้สรุปสถานะว่าจะยังไงครับคือตอนนี้ผมพูดได้เต็มบอกว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่แล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่เราทั้งสองยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับแต่บังเอิญว่าผมกับพี่เขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องคำนี้มากๆแต่ก็ไม่ต้องห่วงถ้าวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนเราวางแผนไกลขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนครับเราโตกันทั้งคู่แล้วเนอะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมยิ้มแล้ววันที่จะขอเขาเป็นแฟนได้วางแผนไว้ไหมว่าเราจะทำอะไรบ้างผมว่ายังไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าจะให้เรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่เอิกกระเริกอะไรมากมายครับเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันที่บอกถ้าครบสถานะแล้วก็จะเร็วเลยอันนี้ฝั่งเขารับรู้ไหมเขารับรู้หรือยังนะหัวเราะก็ยังครับอย่างหลายๆโมเมนต์คนก็ประทับใจมากเราคอยอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยทุกอย่างรู้สึกยังไงบ้างเราแค่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะทำเราขอแค่ยืนอยู่ตรงนี้คือจริงๆที่งานคุณพ่อพี่แอปจริงผมก็บอกว่าผมไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะจะเป็นญาติเพื่อนๆพี่เขามากกว่าที่คอยช่วยเหลือมากมายเราไปคือเราก็แค่ไปเหมือนเป็นกำลังใจให้พี่เขาอย่างน้อยก็ถ้าเกิดหันมาก็มีกำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนก็บอกว่านี่คือพิสูจน์ได้ว่าคือรักแท้ครับยิ้มWe'll be right back.